คะพี่น้องไฟไฟใหม่บ้านเราไอ้รถออกก็เลยค่ะน่ะบอกตำรวจแล้วเพราะว่ามันมีรถดับเพลิงแค่2คันเองแล้วมันไม่พอหรอกแล้วทีนี้มันระเบิดตึ้ม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 แบบตลอดเลยได้ยินเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นมันน่าจะเกี่ยวกับที่เกี่ยวไม่บ้านเดียวตอนนี้เขาลามเป็นทุกบ้านแล้วแบบไอ้รถดับเพลิงก็มีแค่2คันแล้วทีนี้มันหนามมันบ่พ่อหนามมันสิเบิดแล้วอ่ะแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันก็โทรไป911อ่ะให้เพื่อนรีบเร่งบอกรถดับเพลิงมาให้หน่อยรถดับเพลิงมาแค่2อ่ะเสียงไหมลูกเสียงไหมมันข้ามมาถนนมาแล้วหรือเปล่าไหมสายไฟแล้วมันสายไฟด้วยนะแค่คันเดียวจะเป็นคันที่3อ่ะไม่มีคนดูมันใหม่แห้งเรารถดับเพิ่มกับเขาไปบ่ได้เราอีกเรื่องนึงเพิ่นกับฝ่าไฟที่ก่อนเพราะว่ามันระเบิดบางหันเราก็ไอ้เกือบแม่นพ่นตกหล่นพ่นไปเสือรถดับเพลิงอ่ะเกือบแม่นรถเหยียบอ่ะ
เพิ่นก็ฟาวคือกันเพิ่นก็ซอยเต็มที่ค่ะปลอดภัยขอให้ทุกคนปลอดภัย